ครับการเมืองเรื่องพระยังติดค้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาแตะสักหน่อยยังเอายังเหรอต่อไปนี้คือน้ำจิ้มอ๋อเป็นน้ำจิ้มก่อนเข้าเรื่องการเมืองเรื่องธรรมชโยค่ะเรื่องธรรมกายค่ะมาเรื่องวงการพระเหมือนกันน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มนะแต่ไม่ไกลวัดธรรมกายหรอกค่ะจำได้หรือไม่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีพระวัดพระธรรมกายรูปหนึ่งชื่อพระณัชนนท์อาภานันโทค่ะได้โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียค่ะเชิญชวนให้ญาติโยมบริจาคเงินเพื่อไอติมแมกนัมถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานถวายพระ 1,500 แท่งโดยอ้างว่าไอติมแมกนัมเป็นปานะแปลว่าฉันหลังเที่ยงได้ฉันหลังเพลนได้ค่ะเท่านั้นเองวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายไก่กองไปรับเงินใครมาหรือเปล่าเป็นพระล็อกสเปคได้เลยให้ถวายอะไรกี่กล่องกี่แท่งแท่งละ35 บาทรับงานการตลาดรับอีเวนต์การตลาดมาจากใครหรือเปล่าออกว่ากันไปเยอะแยะนะนั่นก็เป็นพระวัดธรรมกายต้นเดือนนี้ต้นเดือนกุมภาอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นพระวัดพระธรรมกายอีกหนึ่งรูปชื่อพระนพดลศิริวังโสค่ะสุดยอดเลยอุบาทหนักกว่านั้นอีกพระวัดนี้ค่ะคราวนี้เล่นแรงเอาภาพสังขารก็คือศพที่ไม่เน่าของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมซึ่งมรณภาพไปตั้งแต่เมื่อ 2548 22 พฤษภาคม 2548นานแล้วล่ะเอาภาพสังขารหรือศพที่ไม่เน่าของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเนี่ยมาขึ้นโซเชียลและก็มีข้อความประกอบว่าค่ะภาพนี้ขึ้นหน้าเฟซใครนะคะแล้วก็เป็นข้อความสแลชนะคะเม้นสาธุขอให้ท่านโชคดีสมหวังแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขตลอดไปสาธุสาธุสาธุและยังมีอีกหนึ่งข้อความข้างล่างต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนะฮะก็มีข้อความนะคะบอกว่าเป็นประวัติหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนชื่อนี้ประจักษ์ในฐานะพระเกจิอาจารย์อันดับ1ของประเทศไทยและนับเป็นสุดยอดพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาบารมีเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลที่ผ่านมาชีวิตของท่านอุทิศแล้วในพระพุทธศาสนาด้วยแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ยากไร้มิเคยขาดที่สำคัญท่านพ้นวังวนของกิเลสและตัณหาค่ะโอเคทั้งหมดเลยนะครับพระนพดลเนี่ยเล่นแรงเอาภาพศพที่ไม่เน่าของหลวงพ่อพูนขึ้นโซเชียลและมีข้อความที่ชี้ชวนให้ผู้คนแชร์ต่อใช่ค่ะแชร์ต่อย้ำนะแชร์ต่อเพื่อที่จะได้แบบได้รับพรถ้าใครแชร์ต่อสาธุจะโชคดีจะร่ำรวยอะไรประมาณนั้นนะครับในบัดดลนะฮะสังคมก็ตั้งคำถามกลับไปที่วัดและที่พระทันทีอย่างเช่นข้อความดังต่อไปนี้เดี๋ยวขึ้นเลยนะฮะอย่างเช่นข้อความดังต่อไปนี้ใช้ชื่ออะไรดีครับเคนนี่มาสเตอร์อ่ะชื่อนั่นแหละกูถามคำเดียวเม้นสาธุแล้วจะโชคดีร่ำรวยได้ยังไงถูกหวยเหรอไม่ต้องทำมาหาแดกเหรอเมื่อก่อนไม่มี Facebook ให้เม้นพวกแม่งโชคร้ายยากจนกันหมดเลยเหรอพระอริยสงฆ์ท่านไม่ให้ดูมรณานุสติเพื่อเตือนใจว่าสักวันก็ตายหากันแต่พระบ้าแม่งเอามาเรียกไลค์และจะโชคดีร่ำรวยไอ้พวกบ้าปอลอร่วมกันรีพอร์ตเฟซพระพวกนี้ดีกว่าไหมมีอีกข้อความนะฮะศพพระศพคนตายยังเอามาทำมาหากินเรียกไลค์เรียกแชร์อีกอ๋อก็พระนพดลเนี่ยต้องการให้ไลค์ให้แชร์มีคนไปกดไลค์กดแชร์นั่นแหละเรียกเรตติ้งให้กับโซเชียลของตัวเองแต่เล่นกับศพพระผู้ใหญ่พระเกจิก็ถูกวิจารณ์กันพอสมควรอีกหนึ่งข้อความ สอบไปขนาดนี้คอมเมนต์มีแต่สาธุขอพรให้ตัวเองไม่มีเม้นไหนเลยที่จะถามคุณงามความดีแบบว่าพอจบนี่ก็เป็นพระวัดธรรมกายที่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียใช้ศพหลวงพ่อพูนเนี่ยมาสร้างเรตติ้งให้กับโซเชียลของตัวเองกดไลค์กดแชร์ควรหรือไม่สมควรหรือไม่กดไลค์กดแชร์แล้วจะสาธุแล้วจะร่ำรวยแล้วจะโชคดีแล้วไม่ต้องทำมาหากินหรือก็จริงนะอย่างที่คนเม้นนะอะไรเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นในโลกโซเชียลก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงโซเชียลจะมีอะไรแปลกๆแบบนี้เยอะแต่ที่สำคัญนะแนวทางการสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยงงๆนะงงค่ะบริจาคเงินซื้อไอติมถวายพระ1,500แท่งอ้างว่าเป็นปานะฉันหลังเพลนได้มาครั้งนี้ชี้ชวนให้ทั้งไลค์ทั้งแชร์รูปศพหลวงพ่อพูนแล้วสาธุจะโชคดีจะร่ำรวยเอากันให้ถึงที่สุดเลยนะสุดๆไปเลยนะเนี่ยสังคมโลกโซเชียลมันมีอะไรแปลกๆเยอะนะคะเราก็ต้องกลั่นกรองในการติดตามกันพอสมควรวัดนี้เป็นอะไรไปเนี่ยพระวันนี้เป็นอะไรไปเนี่ยนั่นเดือนมกรานี่กุมภาเดี๋ยวรอเดือนหน้าดูจะมีอะไรแปลกๆไหมเอาละครับกลับมาสู่สาระการเมืองจริงๆค่ะประเด็นของเราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการพาดข่าวพาดหัวในมิติการเมืองประเทศไทยเช้าวันนี้ข่าวเดียวจริงๆเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เตรียมการเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใช่แล้วมติออกมากลมๆก็คือสัก5ข้อนะที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นสาระจริงๆแต่ว่าไฮไลท์ของไฮไลท์จริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับเปิดทางให้สามารถรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้ด้วยมันมีคำถามตามมาจริงหรือทำได้จริงหรือขนาดไหนอย่างไรมตินั้นนะครับมีการมอบหมายให้กกต.ไปยกร่างระเบียบในการควบคุมความสงบในการทำประชามติแล้วกลับมาเสนอรัฐบาลนี่ก็น่าสนใจใช่ค่ะเราจะไปตรวจสอบตัวทานเรื่องนี้กับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารการเลือกตั้งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเมื่อวานที่ประชุมกันที่ทำเนียบนะครับมีมติหลักๆออกมาสัก5ข้อปลีกย่อยผมไม่นับนะครับใน5ข้อนี้นั้นข้อที่สะดุดที่สุดในทางการเมืองนะฮะบอกว่าจะเปิดทางให้สามารถรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้นะครับจริงเลยครับคือก็เป็นหลักการของการออกเสียงประชามติทั่วๆไปนะครับว่ามันต้องมีคนเห็นด้วยและเห็นต่างมีคนรับและคนไม่รับดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการแสดงออกนะภายใต้พื้นฐานของเหตุและผลนะครับแล้วก็มันก็ไม่เอาเรื่องของการเมืองหรือผลประโยชน์ทางการเมืองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยภายใต้หลักของการจัดประชามติเนี่ยกกต.ก็จะเป็นฝ่ายที่จะดำเนินการเปิดโอกาสให้แก่ฝ่ายต่างๆเข้าร่วมการรณรงค์ได้นะครับซึ่งผมก็ได้นำเสนอที่ประชุมว่าวิธีการเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มจากการที่ว่าหนึ่งให้องค์กรต่างๆที่ประสงค์จะรณรงค์มาทำการจดแจ้งองค์กรกับเราว่าท่านเป็นองค์กรอะไรมีสมาชิกอย่างไรนะครับมาจดแจ้งนะเหมือนกับจดทะเบียนนะในกรณีที่ต้องการแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญคุณต้องมาจดแจ้งใช่ครับนะฮะซึ่งพอจดแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำนะว่ากิจกรรมที่จะทำอะไรบ้างแหล่งที่มาของมันจะเป็นอย่างไรต้องการให้กกต.สนับสนุนหรือไม่นะครับเป็นต้นนะซึ่งกิจกรรมซึ่งอาจจะหมิ่นเหม่กับการที่จะทำให้เกิดการเกิดความวุ่นวายต่างๆในบ้านเมืองเนี่ยเราอาจจะขอร้องว่าอย่าทำเลยนะเลือกทำกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการให้ข่าวสารแก่ประชาชนน่าจะดีกว่ายกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่าถ้าท่านบอกว่าท่านจะจัดเวทีไฮพาร์คในจังหวัดเอาละมันก็ควบคุมเนื้อหากันยากละนะครับเราก็บอกว่าเอางี้ได้ไหมท่านส่งตัวแทนมาแล้วจัดรายการในสถานีโทรทัศน์ให้นะครับเราจะจัดเป็นรายการดีเบตสักประมาณ10ครั้งแต่ละครั้งก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันใช่ไหมครับวันนี้พูดเรื่องวุฒิสภาวันนี้พูดเรื่องการได้มาสสวันนี้พูดเรื่องการได้มาของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีองค์กรที่อยู่ในสังกัดตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเข้าไปประชุมกันสิว่าท่านจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนในการพูดดีเบตแต่ละครั้งอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ไปถึงประชาชนมากกว่าท่านจัดไฮพาร์คอาจจะมีคนฟัง500 คน1,000 คนแต่ทำดีเบตทางทีวีนะฮะคนดูเป็นล้านนะครับมันก็มีผลกระทบที่แตกต่างกันอะไรทำนองนี้นะฮะอะไรทำนองนี้นะครับครับผมที่บอกว่าองค์กรที่ต้องการแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ให้มาจดแจ้งกับทางกกต.และต้องนั่งคุยกับกกต.ว่า รูปแบบและก็เนื้อหาสาระในการที่คุณจะเคลื่อนแสดงจุดยืนนั้นคุณจะทำอย่างไรนะครับครับผมอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ควรประมาณนั้นนะครับครับผมฟังดูคล้ายกับคสช.ส่งตัวแทนไปนั่งประชุมกับคณะผู้จัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อย่างไรอย่างนั้นเลยนะไม่เหมือนหรอกครับหน้าตาผมก็ไม่เหมือนคสช.หน้าตาผมหน้าตาอาจารย์สมชัยไม่เหมือนเลยอารมณ์ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าการช่วยกันทำให้เกิดบรรยากาศของการรณรงค์ซึ่งเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะครับไม่ใช่เรื่องของการเอาอารมณ์ความรู้สึกหรือเอาเรื่องของภาษาถ้อยคำที่หยาบคายมาใส่กันหรือเป็นเรื่องของการที่จะมีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองเข้ามาให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องนำไปสู่การสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองคือมันต้องตีกรอบฮะกรอบดังกล่าวก็เป็นกรอบบนพื้นฐานการทำประชามติเวลาพูดถึงตีกรอบมันมีคำว่าดุลพินิจของผู้อนุมัติเนี่ยตามมาด้วยไอ้ตรงนี้นี่แหละน่าสนใจดุลพินิจของผู้อนุมัติของผู้อนุญาตนะก็เวลาแข่งฟุตบอลก็ต้องมีกรรมการนะกรรมการนี่เป็นคนชี้ฮะว่าไอ้นี่ล้ำหน้าหรือเปล่าไอ้นี่เล่นกันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าจะไล่ออกจากสนามหรือเปล่าก็ต้องมีกรรมการก็ต้องไว้ใจกรรมการต้องไว้ใจกรรมการมาเป็นกรรมการกับผมไหมล่ะต้องไว้ใจกรรมการนะอาจารย์คะอย่างสมมติว่ามีบางกลุ่มบางองค์กรเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญบางข้อแล้วเขาสนับสนุนเหมือนมาให้ไม่รับร่างตรงนี้เราจะตัดสินหรือดูยังไงกับกิจกรรมที่เขาจะมาสนับสนุนให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ครับทำได้จะทำยังไงก็ได้จะออกเป็นคลิปวิดีโอผ่านทาง YouTube ก็ได้จะตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไม่เป็นปัญหานะครับคือตราบใดก็ตามยังอยู่ในเส้นของการที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะอย่าประเภทว่าใช้ถ้อยคำหยาบคายกันนะอย่าไปปลุกระดมโดยไม่มีเหตุผลกันอย่าไปชี้ชวนว่าให้ไปอะไรนะขัดขวางของการออกเสียงประชามติไปฉีกบัตรกันเถอะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะดูกิจกรรมที่ทำที่มันไม่ได้รุนแรงทำให้เกิดความแตกแยกและถ้ารณรงค์ให้โหวตโนได้ไหมได้ครับได้ก็ถือว่าได้นะโหวตโนคืออะไรมันมีช่องโหวตโนไหมล่ะก็ไม่มีมั้งไม่มีนะคือรับไม่รับแค่นั้นเองสองช่องใช่ครับใช่ครับคิดเป็นอื่นไม่ได้มีแค่สองทางเท่านั้นเองจะรับไม่รับแล้วก็ไม่มาที่มันมีข้อบอกว่าต้องไม่เอาผลประโยชน์ทางการเมืองมาเป็นตัวตั้งในการแสดงจุดยืนในการแสดงความคิดเห็นนั้นนะครับอะไรเรียกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรจึงไม่เข้าข่ายผลประโยชน์ทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเขาแสดงจุดยืนคัดค้านน่ะเพราะคัดค้านปั๊บเนี่ยจะนิยามมันอย่างไรฮะก็พรรคก็มาจุดแยกกับทางกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในการที่จะร่วมคัดค้านก็ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ยินดีรับได้นะแสดงเจตจำนงตั้งแต่แรกก่อนมาจดแจ้งกับเราก่อนแต่ถ้าเขาคัดค้านจะไม่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนว่ากันอย่างนั้นเถอะมันก็ไม่เข้าข่ายเอาผลประโยชน์ทางการเมืองมาเป็นตัวตั้งนี่แหละเพราะเขาคำว่าไม่เอาผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นตัวตั้งนี่แหละมันนิยามขนาดไหนถ้าพรรคการเมืองเขาจะแสดงจุดยืนนะคือผมคิดว่าโดยเหตุและผลถ้าเอาเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญมานะครับแล้วชี้เห็นถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับการเมืองไทยนะครับว่ามันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างไรเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในรูปแบบที่ดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรเนี่ยไม่เป็นปัญหาท่านจะเป็นพรรคการเมืองนักการเมืองท่านก็พูดได้เพราะท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองอาจจะมีสายตายาวไกลในการมองเห็นอนาคตว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมาะไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็พูดได้ครับถ้าอธิบายด้วยเหตุผลดูที่สาระและกิจกรรมเป็นหลักใช่ไหมคะไม่จะเป็นพรรคการเมืองสมมติว่าถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมบอกว่าเขียนกติกาอย่างเนี้ยจงใจที่จะฆ่าตัดตอนพรรคใหญ่ไม่ให้โตมากกว่าที่เห็นนะฮะแล้วก็ให้เล็กลงเล็กน้อยแล้วก็ไปเร่งฉีดยาพรรคกลางพรรคเล็กเนี่ยได้ครับอย่างนี้ได้นะได้ครับได้นะก็อีกฝ่ายนึงก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกครับพรรคใหญ่ก็ยังได้เปรียบเพราะว่าเวลาที่จะได้เสียงสสบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ต้องลงสสเขตพรรคเล็กๆจะเอาตังค์ที่ไหนไปลงสสเขตครบทุกเขตมันก็ดีเบตกันได้มันก็ข้อโต้แย้งจากฝ่ายนึงออกมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ใช่ครับคนที่จะตัดสินว่าเข้าข่ายไม่เข้าข่ายได้ไม่ได้ล้นกรอบไม่ล้นกรอบอยู่ที่กกต.หรืออยู่ที่คณะกรรมการพิเศษคณะอะไรนะกรรมการพิเศษอยู่ที่กลไกพิเศษที่จะตั้งในอนาคตกลไกพิเศษคืออะไรเพราะมันมีอีกมติหนึ่งจากการประชุมเมื่อวานก็คือ ให้กกต.ไปยกร่างกฎเหล็กจัดระเบียบแล้วก็ดูแลควบคุมความสงบในการทำประชามติกฎนั้นก็กำกับโดยกกต.เหมือนกันครับกำกับงั้นคนที่ตัดสินก็คือกกต.ถูกไหมคะใช่ครับใช่แล้วจะมีตัวแทนภาคส่วนอื่นหรือคสช.เข้ามานั่งสังเกตการอะไรด้วยไหมคะ หรือให้อำนาจกกตร่วมพิจารณาอะไรด้วยร่วมพิจารณายังไม่เคยเห็นเขามายุ่งอะไรกับผมเลยนะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นอำนาจกกตนะขณะนี้ใช่ครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าองค์กรมาจดแจ้งกับกกตใช้คำว่าองค์กรแสดงว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปล่ะรวมตัวรวมกลุ่มได้ครับจะเป็นชมรมเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มท้องถิ่น NGO นะครับสมาคมชมรมอะไรได้หมดครับไม่ต้องเป็นกลุ่มตามกฎหมายนะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องเป็นนิติไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลครับก็คือเขารวมกลุ่มเฉพาะกิจที่สนใจการเมืองในแนวคิดเดียวกันอยากจะรวมกลุ่มก้อนสักกลุ่มหนึ่งมาก็ได้ใช่ไหมมาขอจดเราแล้วก็ต้องให้อันนี้ก็เป็นกติกาเบื้องต้นนะแต่หมายว่ากติกาดังกล่าวเนี่ยจะต้องผ่านการพิจารณาจากทางสนช.ก่อนสภานิติบัญญัติก่อนนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับกติกาแบบนี้หรือไม่นะครับเพราะเราได้ร่างประกาศเกี่ยวกับการทำประชามติไปประกาศดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นที่สนช.กำลังจะพิจารณาครับอ๋อครับหมายถึงประกาศการทำประชามติใช่ครับเป็นประกาศที่ว่ากันด้วยเรื่องของวิธีการแอคชั่นนะฮะก็เป็นหลักการกว้างๆนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดที่ผมพูดในวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลักการกว้างๆอนุมัติให้ทำได้อย่างเช่นประโยคที่บอกว่าจะต้องเปิดโอกาสให้สองฝ่ายมีโอกาสในการแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันนะมันก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็จะตีความว่าจะให้เกิดความเท่าเทียมกันเนี่ยจะทำได้ในรูปแบบต่างๆอย่างไรซึ่งกกต.เองก็มีวิธีการคิดดังกล่าวและเมื่อวานเราก็ได้นำเสนอต่อที่ประชุมนะก็ไม่มีเสียงในเชิงของการบอกว่าไม่เห็นด้วยนะและก็เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งสมควรดำเนินการและหลักการหนึ่งซึ่งผมได้นำเสนอในเมื่อวานนี้ก็คือว่าผมไม่อยากให้การทำประชามติคราวนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การยอมรับในสังคมไทยเท่านั้นอยากให้เป็นการยอมรับที่เกิดขึ้นในระดับของสากลด้วยคือโลกทั้งโลกมองกลับมาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าการทำประชามติครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำประชามติอย่างเที่ยงธรรมนะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างขององค์ของประเทศอื่นๆในโลกได้นี่คือสิ่งที่ได้พูดไปในที่ประชุมเมื่อวานครับครับหมายความว่าได้ทวนนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีร่างประกาศของกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.สภานิติบัญญัตินะครับใช่ครับทวนอีกครั้งมันเป็นร่างประกาศว่ากันด้วยเรื่องการทำประชามติครับผมก็เป็นหลักการใหญ่ๆวิธีการหลักการใหญ่ๆหลักการใหญ่ๆหลักการใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ที่จะเสนอควบคู่กันก็คือส่วนที่เป็นพระบัญญัติว่าด้วยการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติที่ต้องเสนอควบคู่ขึ้นไปเพราะว่าตัวประกาศฉบับแรกเนี่ยไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมายดังนั้นจะต้องมีกฎหมายควบคู่ไปอีกฉบับหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการรักษาความเรียบร้อยซึ่งก็จะไปพูดถึงว่าอะไรบ้างที่ทำแล้วผิดอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรได้อะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับว่ากฎหมายฉบับที่2ดังกล่าวเนี่ยจะออกมามัดมือออกมาปิดหูปิดตาประชาชนไม่ใช่เลยก็จะเป็นกติกาเหมือนกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเช่นคุณไปขนคนมาใช้สิทธิ์ไม่ได้คุณแจกเงินแจกอาหารแจกของไม่ได้นี่เป็นต้นนะฮะคุณจะไปกล่าวให้ร้ายนะครับก็คือเหมือนกับผู้สมัครเนี่ยเราไปกล่าวให้ร้ายคนอื่นโดยไม่เป็นความจริงทำไม่ได้ก็เห็นเนี่ยว่าเวลาไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็โดนศาลตัดสินนะเราให้ใบแดงศาลตัดสินปรับที5 ล้านบาทก็ยังมีก็แบบเดียวกันแหละฮะว่าถ้าท่านไปให้ร้ายนะก็ตอนนี้ผู้สมัครรัฐธรรมนูญแล้วล่ะถ้าท่านไปให้ร้ายโดยไม่เป็นความจริงเนี่ยก็จะกระทำไม่ได้นะครับหรือเรื่องของการที่ว่าจะไปขัดขวางจะไปปิดกั้นนะจะไปฉีกบัตรนะอะไรทำนองแบบนี้จะทำไม่ได้ครับครับครับอาทิตย์นั่งสนทนากับอาจารย์และเมื่อสักครู่อาจารย์ก็แจกแจงลงลึกถึงเป็นรูปธรรมนะครับในสิ่งเหล่านี้นั้นนะฮะจะในที่สุดจะถูกไปเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นคู่มือในการแอคชั่นให้ทุกคนได้รับรู้มันเหมือนกันหรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับจะไม่ใช่แค่โครงหลักการอย่างเดียวครับพูดง่ายๆครับว่าจากตัวประกาศซึ่งผ่านสนช.แล้วเนี่ยในขั้นของกกต.เองก็จะออกสิ่งที่เป็นต่ำกว่าประกาศหรือว่าระเบียบระเบียบในการจัดทำประชามตินะฮะว่าเราจะต้องมีระเบียบในการทำต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะและเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่จะดำเนินการละจะมีโครงการต่างๆรองรับต่างๆอย่างไรบ้างเราก็ได้มีการจัดเตรียมทั้งแนวคิดบุคลากรงบประมาณหรือแม้กระทั่งการเตรียมดำเนินการในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการไปออกเสียงเนี่ยก็ด้านในก็เห็นผมออกแอปดาวเหนือไปแล้วตัวหนึ่งนะแอปดาวเหนือก็คือเครื่องมือช่วยในการพา คนไปยังหน่วยเลือกตั้งหน่วยออกเสียงประชามติมีแผนที่ GPS นำทางไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็สะดวกรวดเร็วสำหรับคนในกรุงเทพมหานครหรือคนในเมืองต่างๆครับแล้วที่นี่ของงบไป 4,100 เขาให้มา 3,400 ถูกตัดยังไงไม่ใช่ให้มาไม่ได้ขอไปคือเสนอตัวเลขเบื้องต้นเสนอตัวเลข 4,100 แต่ในที่ประชุมเขาบอกว่า 3,400 ก็พอมันหายไปเยอะตัดไปเยอะนะไม่ใช่ตัดครับแต่ได้คุยกันว่ารายการไหนที่ไม่จำเป็นดังนั้นคำตอบก็คือว่าเรื่องของการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญส่งถึงมือประชาชน 16.7 ล้านฉบับเนี่ยมันก็ดูรู้สึกว่าเป็น1เป็นต้นทุนที่สูงเกินไปนะคือจะต้องใช้เงินประมาณ800ล้าน2ก็คือว่ามันจะมีปัญหาในเชิงของกระบวนการทางธุรการเยอะแยะเลยจะพิมพ์ที่ไหนพิมพ์ยังไงส่งอย่างไรและยังไปติดล็อกเงื่อนไขนะครับคุณนายที่บอกว่าต้องส่งถึง 80% ก่อนกกต.จึงค่อยประกาศว่าจะลงประชามติวันไหนซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันน่ากลัวฮะประโยคนี้น่ากลัวสมมติว่าส่งไงก็แล้วแต่มันไม่ถึง 80% น่ะก็ยังลงประชามติไม่ได้ก็ลงประชามติไม่ได้มันก็จะยาวยืดไปไกลมาก 80% นี่มันถูกล็อกไว้ในกฎหมายฉบับไหนอาจารย์รัฐธรรมนูญครับฉบับชั่วคราว2557อ๋อ257อ๋อนอกจากคุมเครือเรื่องวิธีการนับคะแนนประชามติแล้วยังมีปัญหาล็อกกันตรงนี้ด้วยใช่ครับดังนั้นเมื่อวานก็ได้พูดคุยกันครับว่าต้องปลดล็อกตรงนี้คือไม่เอาเงื่อนไขตรงนี้ได้ไหมนะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์ 16.7 ล้านเล่มได้ไหมไม่จำเป็นต้องส่งถึง 80% ของครัวเรือนได้ไหมนะครับโดยใช้หลักการที่ว่าเมื่อครม.ส่งร่างรัฐธรรมนูญมาถึงกกต.แล้วจะขอให้มีการจัดประชามติภายใน120วันหลังจากนั้นโดยในระหว่างเวลาดังกล่าวเนี่ยกกต.จะต้องเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญไปถึงประชาชนทุกรูปแบบวิธีการอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพราะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าพอส่งปั๊บประกาศวันประชามติได้เลยกำหนดวันได้เพราะนั้นวันที่เราคุยกันขณะนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นวันที่31กรกฎาคมนะครับก็คือกำหนดวันได้เลยตามชาติสบายใจแล้วไม่มีเงื่อนไขที่บอก 80% ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปนั่งลุ้นเมื่อไหร่จะ 80% แล้วค่อยประกาศวันประชามติไม่ลุ้นละนะระบุวันไปเลยว่าวันที่31กรกฎาคมอย่างที่2คือกกต.ก็ไปคิดเองว่าจะทำอย่างไรในการที่จะส่งถึงมือประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงดังนั้นเราอาจจะพิมพ์สักประมาณ1ล้านเล่มพอแล้วก็ส่งไปวางตามชุมชนต่างๆตามที่อ่านหนังสือชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนร้านค้าอะไรก็แล้วแต่สมมตินะฮะเท่าที่จะจำเป็นเพราะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันลดทันทีครับจาก800ล้านเนี่ยซึ่งใช้ในการพิมพ์และส่งเมื่อวานเราตัดเหลือ200ล้านตัดจาก600ล้านเฉพาะพิมพ์เนี่ยนะคะลดลงไปเยอะเลย600ล้านเลยครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเสนอไปตอนแรกเนี่ย 4,100 นะฮะเราก็คิดว่าเราจะประหยัดจากการพิมพ์ได้ประมาณ600ค่ะแล้วก็คิดว่าเราสามารถประหยัดในกระบวนการอื่นๆเพิ่มเติมอีกประมาณ100ล้านเพราะนั้นตัวเลขที่เสนอล่าสุดเนี่ยเคาะกันที่ว่าให้กกต.เนี่ยไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันทำนะครับให้งบประมาณไม่เกิน 3,400 ล้านบาทนะครับซึ่ง 3,400 ล้านบาทเนี่ยแยกเป็น3ก้อนก้อนที่1คือเป็นของกกต.เองในการจัดการ 2,400 ล้านก้อนที่2จัดพิมพ์เอกสารและส่งเนี่ย200ล้านและก้อนที่3คือให้แก่หน่วยราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยทำงานกับกกต.ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทไปรษณีย์อะไรก็แล้วแต่นะรวมแล้วเนี่ยประมาณ800ล้านครับ800ล้านนะฮะก็พอดี 3,400 ครับผมใช่ครับจะต้องมีการไปดูงานการทำประชามติที่ประเทศไหนหรือไม่อย่างไรครับก็ดูมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีงบดูงานนะคะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะแต่มันไม่มีดูมาแล้วเรียบร้อยไว้ก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าประสบการณ์ของการดูงานทั้งที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือการดูงานที่สกอตแลนด์เมื่อไหร่จำไม่ได้ละนะครับที่ปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วสักประมาณเกือบ2ปีที่แล้วครับเกือบ2ปีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นการดูงานของกลุ่มนักศึกษาพตสและพอสูตรของทางกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นนักศึกษาเข้าไปดูงานกันแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ตามไปดูงานด้วยไม่ใช่กกต.ดูงานนะตามเข้าไปดูงานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราเห็นแม่แบบของการทำประชามติระดับโลกที่เขาทำในการแยกประเทศสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษนะฮะ อ๋อตอนนั้นเข้าโหวตว่าจะแยกไม่แยกประเทศอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วคือเป็นการทำประชามติครั้งใหญ่สุดของโลกเลยนะครับนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าจะมีประชาชนซึ่งรณรงค์รับก็มีไม่รับก็มีเขาเรียกว่า yes กับ no นะสามารถติดตรงหน้าต่างบ้านตัวเองได้เลยหน้าต่างบ้านตัวเองเนี่ยว่า yes หรือ no อีกฝั่งหนึ่งบอก no ประกาศเลยมีเข็มกลัดที่จะติดที่หน้าอกเดินไปไหนมาไหนก็ติดให้เห็น yes หรือ no นะครับแล้วเขาไม่ตีกันฮะถ้าเดินผ่านกันก็เป็นเพื่อนกันบางทีแฟนกันก็เดินกอดคอกันมานะคนหนึ่งก็ติดสีฟ้า yes อีกคนก็ติดสีแดง noบ้านเราทำได้ไหมต้องทำได้บ้านเราจะให้ทำอย่างนั้นได้ไหมต้องทำได้สิครับคือถ้าเราพูดด้วยเหตุผลนะครับคือเอาเหตุผลมาพูดคุยกันไม่ใช่เอาอารมณ์ความรู้สึกและไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่ไปตัดสินใจล่วงหน้าว่าดีหรือไม่ดีแต่พยายามฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายสมมติว่าผมจะรณรงค์ไม่รับร่างผมจะชี้ชวนให้คนที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยผูกโบสีดำที่กระจกหูช้างรถได้ครับได้นะได้ครับได้ครับไม่เป็นปัญหาไม่ผิดอะไรไม่นะไม่ผิดอะไรครับไม่ใช่ว่าท่านสมชัยยอมแต่คสช.ไม่ยอมนะแต่ถ้าคุณดนัยบอกว่าเราเอารถผูกโบสีดำเนี่ยไปขวางนะถนนนะปิดถนนกันสักวันหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจตอนนั้นสร้างความเดือดร้อนเข้าใจตอนนี้ชัดเจนตอนนี้เข้าใจในการใช้สิทธิ์ในการหย่อนบัตรประชามติครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับจะมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการนำร่องหรือทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์บ้างไหมฮะเนี่ยนิดหน่อยครับเราจะเป็นหน่วยเลือกตั้งเพียงแค่น้อยมากนะครับในกรุงเทพเนี่ยที่เราตั้งเป้าหมายแค่5 หน่วยแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตอีก9 หน่วยภูเก็ตทำไมภูเก็ตมากกว่าภูเก็ตเขาขอมานะฮะแล้วภูเก็ตขอมานะฮะทางจังหวัดก็มีความพร้อมแล้วก็ขอมาความจริงหลายจังหวัดก็ขอมาแต่ว่าเราบอกว่าขอเท่านี้ก่อนเอาเป็นว่า1คือกรุงเทพ2ก็คือต่างจังหวัดสักอีก1 จุดอันนี้เป็นการนำร่องให้นั่นเองนะครับ14 หน่วยแล้วก็14 หน่วยดังกล่าวเนี่ยประชาชนสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ์แบบเดิมก็ได้หรือจะใช้สิทธิ์โดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมเข้าใจว่าคนน่าจะเห่อใช้กรุงเทพ5เขตก็ต้อง5 หน่วยก็ต้องไปดูกันที่ไหนบ้างตอนนี้ก็คือภาพรวมๆตอนนี้คือภาพรวมๆนะครับใช่ครับใช่เอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะหนึ่งในกกต.ทราบแล้วเปลี่ยนก็ผมก็เข้าใจว่าถ้าพูดถึงข่าวการเมืองวันนี้ก็น่าจะข่าวเดียวก็คือข่าวนี้แหละใช่ค่ะนะพักสักครู่ไหมดีค่ะไปพักก่อน